อบย้อนยุครอบหน้าเดี๋ยวจับมาย่องแน่ย่องไหวหรือเปล่านะครับฟ้าที่อยู่ตื่นเต้นสวัสดีทักทายเพจลำวงไอ้นี่ไงอะไรนะน้องออมพาเที่ยวน้องออมพาเที่ยวไหนอ่ะนะผมอยากจะเปิดเพจบ้างได้ไหมเปิดเพจอะไรเออพาน้องออมเที่ยวลำวงนี้ได้ไหมเลยครับผมว่าเอาหมดรอบเคเวทีกันก่อนนะสลับสับเปลี่ยนกันไปรอบนี้ย้อนยุคกันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าร่วมสมัยพอถึงคิวรอบย้อนยุครอบถัดไปนี่ต้องมีจังหวะมาย่องรวมอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับรอบนี้กำลังใจคับข้างอบอุ่นกันเช่นเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านอาจารย์เอ่ยรายชื่อรายนามไปได้ไม่ครบก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนจริงๆเมื่อกี้นี้ด้านหน้าเวทีไม่ว่าจะเป็นณทวีสิทธิ์วัฒน์เจริญศรีนะครับขอบคุณเสี่ยหนุ่มพาปากด้วยนะครับเดี๋ยวฝากขออนุญาตฝากวงเพื่อนผมไว้สักวงหนึ่งสำหรับแฟนๆลำวงโซนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปชุมพรลงไปข้างล่างนู่นนะครับผมนะพยายามจะติดต่อพวกเราแจ๊สบินแบนนะต้องบอกว่าพวกเราก็ไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางเท่าไหร่แนะนำนะครับแนะนำกองเชียร์คุณภาพไว้อีกหนึ่งวงพาปากคอมโบหรือพาปากชาโดนะชาโดนะพาปากชาโดนะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วพวกเราแจ๊สบินแบนเนี่ยอาณาเขตรับงานของเราเนี่ยไม่เกินอำเภอหัวหินนะครับหลังจากอำเภอหัวหินลงไปนี่เราก็ไม่ค่อยจะรับกันแล้วนะเดี๋ยวแนะนำวงดนตรีแล้วก็เป็นกองเชียร์คุณภาพไว้อีกหนึ่งวงสำหรับพาปากชาโดสโลแกนของทางวงนะครับเรื่องคุณภาพก็เท่ากับวงอื่นๆแต่เรื่องหื่นพาปากกินขาดครับผมแล้วลืมไปเลยลืมไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเจ้าของรถ Honda หมายเลขทะเบียนกไก่พพาน5912เพชรบุรีอีกหนึ่งครั้งนะครับ Honda หมายเลขทะเบียนกไก่พพาน5912เพชรบุรีรบกวนไปที่รถขยับรถกันสักนิดหนึ่งนะครับรอบนี้ถึงคิวของบทเพลงร่วมสมัยเราสู่สนามกันอีกหนึ่งรอบจบจากรอบนี้จะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำทั้ง5เวทีให้ได้รับชมกันนะครับผมเชื่อแล้วสนุกสนานกันอีกหนึ่งรอบด้วยบทเพลงร่วมสมัยได้เวลาเมลอนทันทีใครรอคอยกันอยู่แล้วก็มาล่อนกันเลยจ้าThank you.
Thank you.
เอาละบนรอบเคลียร์เวทีรอบนี้ทีนี้ออกห่างๆบันไดออกห่างๆเวทีไปหาทำเลในการนั่งชมยืนชมเพื่อให้ชัดๆเลยเพราะได้เวลารอบโชว์ของสาวสวยงามด้านหน้าเวทีกันแล้ว4ทุ่มนะครับ4ทุ่มกะกาโดยประมาณนะครับวันนี้ผมชอบบุคลิกในการชมลำวงของแต่ละคนด้านล่างมากเลยนะสง่าผ่าเผยกันมากนะครับมือกอดอกแหงนั่งกันเรียกว่าชมกันอย่างเปิดเผยเดี๋ยวรอบนี้ชมกันชัดๆจัดๆพอเป็นรอบโชว์แล้วก็สาวๆนำเฉพาะเลยด้านบนเวทีจะไม่มีแฟนๆนะครับเดี๋ยวให้เวลาในการเคลียร์เวทีกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสมาชิกด้านบนเวทีนี่แต่ละรอบละรอบนี่ค่อนข้างจะเรียกว่าคับคั่งเหนื่อยแน่นกันเลยนะครับในระหว่างที่เราให้สาวๆนางรำเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะจัดรอบโชว์ให้เราได้ชมในโดยปกติแล้วก็จะพูดคุยโฆษณาตารางงานกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ช่วงนี้ตารางงานน้อยเหลือเกินไม่พูดดีกว่านะครับถ้าเป็นไปได้น่าจะหยิบตารางงานปีหน้ามาอ่านให้ฟังแต่ว่ายังไม่พลาดเดี๋ยวเรามีคิวเจอพี่น้องเขาย้อยในวันที่23เดือนนี้นะครับผมที่บ้านกระนาดของเพชรเจริญยิ่งเพชรเจริญยิ่งนะครับนางรำสาวคณะสาววิธีเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมกับพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าค่ำคืนนี้เรามาอยู่กันที่นี่เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำสถานที่ที่ท่านเห็นสวยงามด้านหน้ากระเซ็ตนิดหนึ่งนะครับร้านอาหารริมห้วยตาลกงเปิดให้บริการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแนะนำเลยสำหรับเขาเรียกว่าสายคาเฟ่นะใครที่เป็นคอกาแฟแล้วก็ขนมหวานต่างๆในที่นี่มีให้บริการเปิดตั้งแต่ช่วงสายๆเป็นต้นมานะครับบรรยากาศของตกแต่งร้านเรียกว่าเลิศหรูแล้วก็คลาสสิกนะโดยเฉพาะนี่มีมอเตอร์ไซค์เก่าๆมีของประดับตกแต่งมากมายนะครับมากินกาแฟมากินขนมเค้กขนมต่างๆแล้วก็พูดคุยกันด้วยบรรยากาศที่สวยๆของในร้านหรือว่าใครที่เป็นสายรับประทานแบบบ้านผมนี่เรียกว่าทานหนักกันเลยนะครับประเภทอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานก็มีจำหน่ายให้นะครับผมนะประเภทต้มยำต่างๆแกงของทอดปลาโตๆมีจำหน่ายที่นี่นะครับในฐานะที่ผมนี่เรียกว่าเป็นลูกค้าจะว่าประจำก็ไม่เชิงแต่ว่ามาร่วมอุดหนุนหลายครั้งแล้วนะครับแนะนำเลยว่าเขาเรียกว่าปลาเขาเรียกขอโทษนะครับนี่ไม่ใช่คำหยาบนะเมนูของทางร้านเขาเรียกปังเงี้ยน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 นี่ใครที่เป็นเขาเรียกว่าอาหารสดสดรสชาติจัดๆในเมนูปังเงี้ยนนี่แนะนำเลยนะครับนะครับมีเปล่าล่ะโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะครับมารับประทานอาหารที่ร้านก่อนจะเช็คบิลนะครับบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับหน้าต่อแจ็คมินนะครับถ้าจะถูกเรียกชำระยอดของหน้าต่อที่ค้างไว้ด้วยนะจ่ายให้ผมด้วยรวมบิลผมชอบอย่างนะมาที่นี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าขนมของชำร่วยกลับบ้านตลอดเลยนะครับมีลูกอมเมนทอสนะครับรสมะขามอยู่ในห้องน้ำเนื้อแจกสำหรับคนที่เข้าไปแล้วนะมีเค้กแกงด้วยใช่เมนทอสไหมไม่ใช่เมนทอสว่าทำไมมันฉุนๆเลยไม่ใช่เมนทอสกินไม่ได้นะครับผมนะแต่ว่าการันตีเลยนะครับใครที่เรียกว่าบรรยากาศของคาเฟ่นั่งดื่มกาแฟนะครับชาต่างๆของหวานขนมเค้กอร่อยๆหรือว่าจะมากันเป็นครอบครัวนะครับอาหารหนักพร้อมให้บริการนะครับข้าวหวานครบถ้วนเลยริมห้วยตาลกงฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านอาหารรสชาติและก็บรรยากาศที่ยอดเยี่ยมที่ท่านเห็นในค่ำคืนนี้กันเลยเอาละเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อแต่ว่ารอบนี้จะเป็นคิวรอบโชว์ของสาวสวยนางรำด้านหน้าเวทีนะครับจัดตั้งกันไว้2เพลงในรอบโชว์เพลงแรกสวยขยี้ใจและเพลงที่สองใหญ่แล้วในเวอร์ชันของลำไยไหนต้องทำเชิญรับชมครับThank you.
ให้เธอเป็นคนสุดท้ายไม่มีรูปมา